สวัสดีนะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมาทักทายด้วยการลือเกียร์นะครับเป็นของ Toyota Vigo เครื่อง 2005 นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการผ่าเกียร์นะเพื่อจะซ่อมเกียร์นะฮะอาการของคันนี้คือเกียร์3เข้ายากนะครับเกียร์3เข้ายากเวลาเราเข้าเกียร์1เข้าง่ายนะฮะเกียร์2เข้าง่ายนะจากเกียร์2ขึ้นเกียร์3เนี่ยจะมีเสียงนะเสียงคล้ายกับเฟืองมันขบกันไม่สนิทนะครับมันจะมีเสียงลั่นของเฟืองเกียร์นะครับอันดับแรกผมก็จะรื้อเกียร์ลงมานะครับแล้วก็ทำการเปิดท้ายเกียร์นะครับแล้วก็เปิดตรงหัวหมูด้านหน้านะครับซึ่งจะทำการรื้อชำแหละเกียร์ออกมาเพื่อจะทำการซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรที่มันเสียหายจากการที่เข้าเกียร์3ลำบากนะครับซึ่งส่วนมากที่ผมเจอนะตั้งแต่ทำรถมาเนี่ยเกียร์3จะพังมากที่สุดนะครับตามประสบการณ์นะผมเจอก็คือเกิดจากการลากรอบนะเกิดจากการลากรอบเนื่องจากเฟืองเกียร์1กับเกียร์2เนี่ย อยู่ในราวเดียวกันนะเฟืองเกียร์3กับเกียร์4อยู่ในราวเดียวกันเฟืองเกียร์5อยู่คนละราวนะแล้วเฟืองเกียร์ถอยก็อยู่อิสระนะอิสระจากกันนะแต่ว่าตัวเตะเกียร์เนี่ยอยู่ในแกนเตะเกียร์ตัวเดียวกันนะเขาจะเตะเป็นคู่นะ1 2 3 4แล้วก็5ถอยนะก็จะเป็นลักษณะที่ผมบอกข้างต้นนะครับอันดับแรกจะทำการถอดหางเกียร์ออกมาก่อนนะครับเราถอดหางเกียร์แล้วก็เดี๋ยวจะถอดตัวข้างหน้าหัวหมูเกียร์นะจะเป็นที่อยู่ของปิ้นล็อกนะครับปิ้นล็อกของลูกปืนปลายเกียร์4นะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าทำไมเขาเปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์4เปลี่ยนกันยังไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์นะครับที่เวลาเรายกคันนะฮะมันก็จะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอันดับแรกก็ถอดหางเกียร์ออกมาแล้วก็จะเจอนะเกียร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือเกียร์5นะนี่คือเกียร์5นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ถอยก็จะอยู่อีกตรงข้ามนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาถอดข้างหน้าซึ่งจะมีที่อยู่ของปินล็อกตัวหน้าเนื่องจากผมไม่มีช่างภาพนะต้องขออภัยนะเวลาถ่ายก็ค่อนข้างที่จะดูไม่ชัดเจนนะเพราะว่าคลิปบางคลิปเนี่ยผมตั้งกล้องไว้นะแล้วก็ทำงานนะทำงานไปด้วยแล้วก็ถ่ายให้รับชมคลิปบางคลิป อาจจะไม่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าผมต้องทำงานเร่งกับเวลานะทำงานเร่งกับเวลาคือยังไงนะคือเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะไปจุดโฟกัสไปที่งานนะซึ่งมันเป็นนิสัยที่เสียอย่างหนึ่งนะซึ่งผมตั้งกล้องแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็พยายามปรับปรุงนะก็พยายามทีมงานผมก็พยายามเตือนนะว่ากล้องผมก็ต้องเดินไปขยับกล้องให้ดูนะบางมุมบางอาการหรือว่าบางช็อตเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะเหมือนตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้านะมันจะถูกยึดโดยฝาหน้าเกียร์นะเบอร์12นะครับซึ่งจะยึดข้างหน้าแล้วก็มีปิ้นล็อกลูกปืนเกียร์4นะแล้วก็ลูกปืนประคองราวกลางนะฉะนั้นเดี๋ยวตอนประกอบค่อยเห็นกันดีกว่านะครับผมคลิปอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ต้องขออภัยนะเนื่องจากว่ามือถือมันจะตัดทุก30นาทีนะมันตัดปุ๊บบางช็อตบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้รับชมนะเพราะว่าผมต้องรอให้มือถือมันเย็นพักมือถือประมาณ30นาทีนะแล้วก็ถ่ายต่อนะครับถ่ายต่อเพราะว่า
ช็อตในการลื้อเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะใช้เวลาประมาณผมใช้เวลาในการทำอยู่ประมาณ2วันนะฮะ2วันนะยกลงมาแล้วก็ผ่าแล้วก็สั่งอะไรแล้วก็ประกอบนะฮะคือผมสั่งอะไรมาแล้วนะฮะแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นก็ตีไว้สัก3วันนะฮะ3วันนะฉะนั้นมือถือเนี่ยมันร้อนระอุมากนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหงุดหงิดเอานะฮะว่าทำไมไม่เห็นช็อตบางช็อตนะฮะต้องผมต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีดราม่ากับผมอีกนะครับผมหลังจากที่ทีมงานผมถอดปิ้นล็อกลูกปืนตัวหน้าออกนะหรือว่าลูกปืนปลายเกียร์4ออกไปแล้วนะเราก็จะแบ่งออกระหว่างไส้กลางนะแล้วก็ตัวหูหมูตัวหน้านะหูหมูตัวหน้าเราก็จะแบ่งออกจากกันเพื่อจะทำการลื้อเฟืองเกียร์ออกมาให้หมดนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอะไรข้างในแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่นะครับผมจะสังเกตสีของน้ำมันนะเป็นสีที่แย่มากเลยนะเพราะว่าขับรถจากนครสวรรค์เนี่ยต้องใช้ระยะทางที่ไกลเหมือนกันนะแล้วเกียร์มันทำงานหนักมากนะสีของลูกปืนแล้วก็สีของตัวเฟืองนะก็สภาพย่ำแย่นะที่ทีมงานผมกำลังงัดอยู่นี่คือเกียร์3นะเกียร์3นะตัวในเกียร์3เดินหน้าไปก็จะเป็นเกียร์4นะถอยหลังลงมาจะเป็นเกียร์2แล้วก็ถอยหลังลงมาสุดก็จะเป็นเกียร์1นะเกียร์5จะอยู่ข้างหลังนะแล้วก็เกียร์ถอยก็จะอยู่ข้างหลังนะในส่วนของ Isuzu D-Max ก็จะคล้ายๆกันนะเหมือนกันนะถ้าเป็น Titan นะ Mitsubishi Titan ใช้เกียร์เบอร์เดียวกับToyota Vigo เลยนะฮะฉะนั้นถ้าทำ Vigo ได้ก็ต้องทำไททันได้นะครับยกเว้นจะไททันตัวที่เป็นเครื่อง V6 นะส่วนมากเกียร์ธรรมดาจะไม่ค่อยมีนะมีแต่เกียร์ธรรมดาที่เป็นรถ4สูบนะเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะหลักๆเดี๋ยวเจอกันแน่นะฮะสำหรับเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมพยายามทำคอนเทนต์หลากหลายนะว่าเราจะทำยังไงนะทีมงานทำการเลื่อนเกียร์นะฮะขณะใช้ค้อนในการส่งกำลังเข้าไปนะเพื่อจะเลื่อนไปเกียร์3เนี่ยทำได้ยากมากนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลื้อเกียร์ออกมาดูนะยังไงเดี๋ยวตามกันมาครับผมชุดที่กำลังจะถอดต่อไปนี้เป็นชุดของเกียร์5นะตัวนี้เป็นเกียร์5เกียร์5ก็จะทำการลื้อออกมานะครับทีมงานผมลื้อกันบ่อยนะฮะหัวใจหลักของการถอดเนี่ยตัวเกียร์5เนี่ยจะเป็นตัวที่ออกยากที่สุดนะครับซึ่งขั้นตอนการเอาปลอกตัวเกียร์5เนี่ยมือถือมันร้อนฮะก็เลยไม่ได้เห็นวิธีเอาออกไปนะฮะก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะฮะในการดูดเอาเฟืองประกบตัวหน้าของเฟืองเกียร์5ออกนะครับ
ซึ่งหลังจากที่เราถอดออกมันจะมีแผ่นเหล็กนะฮะเหล็กขนาดหนาประมาณครึ่งเซนนะหนาครึ่งเซนเนี่ยฮะที่กำลังเอาออกแล้วจะมีลูกปืนอยู่ข้างล่างด้วยนะลูกปืนจะมีมากนะฮะมีหลายเม็ดนะไม่ว่าจะเป็นลูกปืนกลมแล้วก็ลูกปืนแคปซูลนะครับแคปซูลก็จะมีแคปซูลสั้นแล้วก็แคปซูลยาวนะฮะต้องจำให้ดีนะฮะลูกปืนมีเยอะมากนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการถอดเนี่ยก็จะต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่ลูกปืนอยู่เนี่ยมันก็จะมีตัวสปริงดันลูกปืนด้วยยกเว้นตัวที่อยู่กับแกนเกียร์นะไม่ว่าจะเป็นแกนเกียร์5นะครับแล้วก็แกนเกียร์ที่เป็นเผ่ากลางนะครับมันก็จะอยู่กับตัวเฟืองใหม่นะเฟืองใหม่ก็จะมีลูกปืนขนาดเล็กกว่าพวกแกนเบอร์5นะแกนเกียร์5นะครับในแกนเข้าเกียร์นะก็จะมีลูกปืนแคปซูลนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะว่าลูกปืนแคปซูลเป็นยังไงแล้วก็ลูกปืนแคปซูลจะมีลูกปืนแคปซูลสั้นแล้วก็ลูกปืนแคปซูลขนาดยาวนะครับแล้วก็มีลูกปืนเม็ดกลมนะเม็ดกลมนะแล้วก็เม็ดกลมขนาด8มิลนะขนาด8มิลแล้วก็ขนาด10มิลนะครับส่วนลูกปืนแคปซูลก็เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันนะครับผมเกียร์แต่ละตัวก็มีจุดดีจุดด้อยต่างกันนะครับก็ในการทำงานของเกียร์เนี่ยก็ใช้หลักการคล้ายคลึงกันนะครับแล้วแต่ว่าโรงงานเขาจะออกแบบมายังไงนะครับในการเป็นกลไกในการเข้าเกียร์นะครับในส่วนของโตโยต้าเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ที่ใช้มาตั้งแต่ไมตี้เอ็กซ์นะฮะโครงสร้างเกียร์เนี่ยจะคล้ายคลึงกันนะครับจะผิดกันก็ต่อเมื่อเป็นเกียร์ลูกใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนองค์ประกอบภายในเนี่ยจะคล้ายกันมาตั้งแต่ Toyota Mighty นะหรือว่า Toyota Hero ยัน Mighty ยัน Vigo Levo นะอ๋อ Levo เนี่ยจะเริ่มต่างขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่า Levo เนี่ยเกียร์ถอยเนี่ยจะเป็น6เกียร์นะเพิ่มราวเกียร์เข้ามาอีกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมก็จะทำการรีวิวToyota Levo นะฮะส่วน D-Max นะฮะ D-Max ก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะทำให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็ดูของ Vigo ไปก่อนนะครับซึ่งคอนเทนต์ผมว่ายังอีกเยอะนะฮะอีกเยอะผมว่าไม่รู้ทำกี่ปีมันถึงจะหมดนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะหลายอาการนะฮะหลายอย่างนะเฉพาะเครื่องนี้เขาปาไปกี่คอนเทนต์นะฮะแล้วก็ช่วงล่างอีกนะนี่ยังไม่ถึงระบบไฟเลยนะระบบไฟยังไปไม่ถึงไหนเลยนะว่าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องไวริงไดแกรมแล้วก็เรื่องเมนนวลช็อปไวริงก็ไม่ได้ทำให้สักทีนะก็เวลานั้นผมมีงานอะไรผมก็ถ่ายให้ดูนะครับซึ่งก็จะสลับกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเครื่องนะครับบางครั้งก็จะเจอรถยี่ห้อนั้นเยอะหน่อยนะฮะบางครั้งก็จะเจอยี่ห้อที่ประหลาดไปหน่อยนะครับก็ผมพยายามทำให้ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เป็นการถอดแกนเข้าเกียร์นะครับแกนเข้าเกียร์หลังจากที่เราถอดลูกปืนกันเกียร์เด้งนะพูดกันง่ายๆคือการเกียร์หลุดหรือเกียร์เด้งนะครับเกียร์หลุดหรือเกียร์เด้งเนี่ยเวลาเราใส่เกียร์เข้าไปเนี่ยสมมุติใส่เกียร์2เกียร์1เกียร์2พอเราเหยียบคันเร่งปุ๊บมันจะเด้งครับมาเป็นเกียร์ว่างอันนี้คืออาการของเกียร์เด้งนะเกียร์เด้งมันมีหลายหลากหลายอาการนะก็เดี๋ยวถ้ามีรถ
ที่มีอาการเกียร์เด้งผมก็จะเอาเข้ามาให้รับชมกันนะว่าเกียร์มันเป็นยังไงนะตอนนี้ยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้ามีเกียร์ออโต้เข้ามาผมก็จะพาเกียร์ออโต้ให้ดูนะในเวลาต่อไปนะครับตอนนี้เกียร์ธรรมดาไปก่อนนะครับส่วนทีมงานผมกำลังถอดนี่คือตัวแกนเกียร์ถอยนะฮะนี่คือเกียร์ถอยสังเกตได้นะฮะเฟืองมันจะเป็นเฟืองตรงนะเฟืองตรงเลยนะมันจะไม่มีเป็นเฟืองสไลด์ฮะก็เป็นเฟืองสไลด์นะเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร4เป็นเฟืองสไลด์หมดนะฮะเหมือนเป็นเฟืองถ่ายกำลังแล้วก็เป็นเฟืองทดกำลังนะครับส่วนเกียร์ถอยเนี่ยมันเป็นเฟืองไดเรกเฟืองตรงนะสังเกตดูดีๆนะเกียร์ถอยจะเป็นเฟืองที่ให้กำลังแรงที่สุดนะถ้าดูกันจริงๆนะแต่ว่าเมื่อมีกำลังมากมันไม่สามารถวิ่งโดยเกียร์ถอยไม่ได้นะแต่ว่าสามารถที่จะแบบว่าถอยลากอะไรขึ้นมานะเวลารถลงไปในคลองหรืออะไรเนี่ยถ้าเราเดินหน้าเนี่ยมันจะไม่มีกำลังนะมันจะมีแต่ล้อฟรีนะถ้าเราเอารถอีกคันหนึ่งมาเกาะรถข้างหลังนะแล้วก็เอารถคันที่จะลากรถข้างหลังเนี่ยถอยหลังนะครับมันจะมีกำลังมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเอาเดินหน้านะเดินหน้ามันจะฟรีทิ้งนะถอยหลังมันจะมีกำลังมากกว่าแต่ส่วนมากที่ผมเห็นก็คือเอาเป็นเกียร์เดินหน้าใช่ไหมฮะดึงลากขึ้นมานะบางคันก็ขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีแรงม้าที่เยอะนะฮะ บางคันก็ฟรีกับที่นะแล้วแต่ว่าความถนัดของใครของมันนะอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้มุมมองของผมเองนะฮะไม่ต้องมาดราม่ากันเยอะนะครับผมเราจะรื้อเอาเฟืองเกียร์ออกมานะฮะเราต้องรื้อพวกแกนเข้าเกียร์นะฮะแล้วก็ลูกปืนต่างๆเอาออกมาให้หมดก่อนนะฮะแล้วเราถึงจะทำการถอดแยกเฟืองเกียร์ออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับซึ่งการแยกออกเฟืองเกียร์ออกเป็นชิ้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเกียร์ตรงไหนมันมีปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการแยกชิ้นออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจจะบรรยายน้อยหน่อยนะครับเพราะว่างานที่อู่เยอะนะแล้วก็หมดแรงกันไปทำตามกันนะวันไหนที่
งานน้อยผมก็จะพูดมากหน่อยนะฮะวันไหนมีงานเยอะเนี่ยมันอาจจะบรรยายไม่ทั่วถึงนะฮะต้องขออภัยนะฮะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมชี้แจงในจุดไหนก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะเข้ามาตอบคำถามทุกคำถามนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่างานผมเยอะจริงๆนะแล้วก็ผมต้องมานั่งตัดต่อคลิปนะแล้วก็มานั่งบรรยายให้ฟังนะฉะนั้นการตอบคำถามเนี่ยจะตอบตอนที่ผมจะนอนนะบางคำตอบอาจจะงงเงี้ยงงเงี้ยหน่อยนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะแต่ว่าทุกคำถามผมตอบด้วยใจนะฮะแล้วก็ให้ความรู้จริงๆนะสังเกตได้นะฮะผมจะไม่มีการบอกเบอร์โทรผมแล้วก็ไม่มีการบอกชื่ออู่นะนี่คือความจริงใจของผมนะที่จะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามารับชมจริงๆนะครับส่วนใครที่จะมาให้ผมเซอร์วิสเนี่ยผมก็ไม่ขัดข้องนะครับผมก็ทำให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอทำในส่วนที่ผมอยากทำนะทำในส่วนที่ผมอยากมอบความรู้ให้กับFC ของผมนะรวมทั้งผู้ที่สนใจจริงๆนะจะตัวปินล็อกที่ล็อกลูกปืนมันจะมีล็อกหน้าหลังหมดเลยนะฮะล็อกหน้าหลังเนี่ยมันก็จะทำให้ระยะเขาเรียกว่าระยะฟรีภาษาช่างเขาเรียกว่าระยะลุนนะหรือว่าการลุนอะไรประมาณนี้ระยะฟรีให้แบบให้น้อยที่สุดนะเขาจึงมีการล็อกลูกปืนไว้นะตัวล็อกลูกปืนตรงเสื้อกางนะแล้วก็ล็อกลูกปืนตรงหัวหมูตัวหน้านะครับส่วนหัวหมูตัวท้ายนะหรือว่าท้ายเกียร์เนี่ยจะไม่มีตัวล็อกนะตัวท้ายเกียร์ก็จะเป็นที่อยู่ของตัวคันเกียร์แล้วก็ตัวเผาสำหรับถ่ายกำลังไปที่เผากลางนะครับนะเผาที่ยาวๆนะตัวนั้นคือเผาถ่ายกำลังนะครับหลังจากที่ถอดตัวเฟืองไอตัวปินล็อกออกนะเราก็จะแยกเอาราวล่างนะตัวราวล่างคือทีมงานผมเอาออกมาแล้วนะคือราวล่างนะราวบนคือเนี่ยฮะราวบนคือกำลังจะถอดออกมานะครับเห็นไหมออกถอดเป็นชิ้นออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะแยกปลายเกียร์4ออกง่ายๆนะฮะชุดที่มันมีปัญหาคือชุดเกียร์3นะตัวเกียร์3กับเกียร์4มันจะอยู่ด้วยกันฉะนั้นวิธีนี้จะเป็นการซ่อมที่ซ่อมทีละเกียร์นะฮะเราจะทำการเปลี่ยนอะไรตัวปลอกเลือดเกียร์3เกียร์4แล้วก็ซิงโครเมตเกียร์3เกียร์4นะแล้วก็เราเจอลูกปืนนะฮะลูกปืนกรงนกมันแหลกละเอียดเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนลูกปืนกรงนกแล้วก็ทำการเปลี่ยนลูกปืนที่อยู่ข้างในตัวสปายเกียร์4นะครับตัวเฟืองทองเหลืองเนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวเบรกเกียร์นะเวลาเราจะเข้าเกียร์นะครับเบรกเกียร์เดี๋ยวผมอธิบายอีก EP 1ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันจะมีหลากหลายเรื่องนะครับผมเฟืองของตัวเลื่อนเข้าเกียร์เนี่ยก็มีปัญหานะทางทีมงานเขาก็แจ้งมานะแล้วก็ตัวแกนที่เป็นที่อยู่ของลูกปืนกงนกนะครับลูกปืนกงนกก็มันแตกนะเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนต่อไปนะครับผมThank you.
ัวนี้ครับตัวปลอกเลื่อนเกียร์3ไปเกียร์4ก็มีลักษณะที่ไหม้แล้วก็สภาพที่มันเสียจากการเข้าเกียร์เวลาเรากระแทกเกียร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนปลอกเกียร์3แล้วก็ปลอกเกียร์4นะแล้วก็ปลอกเลื่อนเกียร์3เกียร์4นะแล้วก็ซินโครเมทที่เป็นเฟืองทองเหลืองนะครับแล้วก็ลูกปืนกงนกนะตัวนี้ลูกปืนกงนกแหลกละเอียดเลยนะเพราะว่าน่าจะเกิดจากความร้อนด้วยนะความร้อนที่เฟืองเกียร์มันคบกันไม่สนิทนะครับโดยธรรมชาติเราต้องเปลี่ยนลูกปืนที่ประคองตัวปลอกเลื่อนอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเวลามันแตกไปเนี่ยมันก็จะทำให้การเลื่อนเกียร์เนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวลูกปืนกงนกแล้วก็ปลอกเลื่อนเกียร์3เกียร์4แล้วก็เฟืองทองเหลืองนะครับแล้วก็พวกลูกปืนต่างๆเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะครับผมครับสำหรับรถที่มีปัญหาเรื่องการเข้าเกียร์ยากลำบากนะผมเห็นถามเข้ามาเลยนะพอดีประจวบเหมาะกับมีรถที่มีปัญหาแบบนี้เข้ามานะเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับตัวที่มีปัญหานะเดี๋ยว EP ที่2นะขออนุญาตแยกเป็น2 EP นะ EP ที่2จะเป็นการประกอบนะครับเพราะว่ามือถือผมมันร้อนและมันตัดนะฮะในบางช็อตก็อาจจะไม่ได้รับชมกันนะผมก็มาบรรยายให้ฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่ลูกปืนกงนกเนี่ยเขาเรียกว่าลูกปืนกงนกมันคล้ายๆกับกงนกนะครับมันหลุดออกจากกันมันแตกนะครับพูดง่ายๆคือมันสภาพมันไม่ดีนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเฟืองนะเฟืองที่ปลายของเกียร์3นะครับตัวนี้เป็นฝักเฟืองของเกียร์3เพราะว่าเฟืองเกียร์4มันจะอยู่ตรงลูกปืนใหญ่ๆนะครับผม EP ที่2เป็นการประกอบนะครับเดี๋ยวผมสั่งอะไรเข้ามานะครับยังไงก็ติดตามรับชมตอนที่2นะครับเป็น EP ที่จะต่อจาก EP นี้นะครับผมก็พยายามตัดคลิปให้เร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทำเนื้อหาให้มันกระชับที่สุดอาจจะบางขั้นบางตอนอาจจะมีการลัดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ถ่ายทำอย่างที่ผมบอกนะมันมีปัญหานะผมต้องรอนะแต่ว่างานของผมเนี่ยมันรอไม่ได้นะจะมานั่งรอครึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะประกอบมันไม่ได้นะต้องประกอบไปนะเพราะว่างานที่อู่มันมีคิวต่อเข้ามาเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าการถ่ายทำมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยผมน้อมรับคนเดียวนะผมรับผิดชอบคนเดียวนะถ้า อยากให้ผมอธิบายตรงจุดไหนหรือว่าอยากให้ผมชี้แจงตรงจุดไหนหรืออยากให้ผมบอกตรงจุดไหนก็ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแสดงให้เห็นถึงว่ามีความสนใจในคลิปนะครับถ้าท่านเงียบนะครับก็แปลว่าผมทำคลิปไม่ได้เรื่องนะคอมเมนต์ของท่านเนี่ยมีประโยชน์กับผมนะเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าทางไหนที่ผมจะครอบควรจะไปนะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเนี่ยถ้าดูเงียบๆดูกันเงียบๆเนี่ยมันเป็นหนังแบบเป็นหนังชีวิตนะฮะผมอยากให้มันเป็นหนังแบบบูล้างผ่านหรือว่าหนังดราม่าหรือว่าหนังสายไฟเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะฮะถ้าดูแบบเงียบๆเหมือนบ้านทรายทองเนี่ยก็แปลว่าคนทำคลิปเนี่ยแย่มากเลยนะฮะยังไงผมขอบคุณนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณFC ของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปบางคลิปเนี่ยความยากง่ายเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะรวมทั้งผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับว่าจะให้ทุกคนเข้าใจในจุดประสงค์ที่ผมอยากจะให้ความรู้นะมันเป็นอะไรที่ผมเอาง่ายครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณขอบ
คุณมากมายเลยนะฮะยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะช่วยสนับสนุนช่องโดยการกด Subscribe นะ1 Subscribe ของท่านนะครับทำให้ผมเนี่ยหายเหนื่อยนะทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็ทำให้ทีมงานผมเนี่ยดีใจนะฮะที่มีส่วนร่วมในการทำคลิปนะครับเขาจะดีใจมากๆนะถ้าท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมก็ดีใจเหมือนกันนะครับเจอกันใหม่นะครับเป็นคลิปที่2สำหรับในการประกอบเกียร์นะฮะคลิปแรกเป็นการลื้อเกียร์เสร็จนะฮะคลิป2เดี๋ยวจะทำการประกอบเกียร์แล้วจะบอกว่าตัวไหนเสียนะแล้วเดี๋ยวก็จะทำการเทสทดสอบดูนะครับยังไงก็ติดตามกันนะครับเป็นคลิปที่2นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปที่2สวัสดีครับผม